สวัสดีจ้าวันนี้แม่หน่อยจะเฮ็ดน้ำพริกกากหมูนะคะกำลังเจียวพริกอยู่ค่ะเจียวพริกมันถึงจะน่ากินนะคะเจียวพริกแล้วก็จะเจียวกระเทียมส่วนหอมแม่หน่อยใส่เป็นหอมที่เจียวสำเร็จรูปมากนะคะนี่ค่ะของแม่หน่อยสูตรแม่หน่อยจะใส่กระเทียมเจียวน้ำนะคะตอนนี้กำลังคั่วพริกให้หอมอยู่ใจเย็นๆนะจ๊ะโอเคจ้ะพอพริกได้ที่ก็จะตักใส่ครกเลยนะคะลึบใส่กระเทียมลงไปค่ะเกลียวใส่น้ำมันลงไปจ้ะเดี๋ยวกระเทียมให้หอมเหลืองค่ะใส่เกลือลงไปนิดหน่อยให้น้ำในกระเทียมออกมามันจะได้กรอบไวๆนะคะหอมมากพี่น้องส่วนน้ำมันหมูเป็นน้ำมันหมูแข็งนะคะข้าวสิทอดข้าวสิเจียวไปเรื่อยๆค่ะแม่หน่อยเฮ็ดชิ้นประมาณนี้นะคะเป็นน้ำมันหมูแข็งอันนี้กิโลนึงค่ะแม่หน่อยซื้อมา27คนซื้อมาแต่10กรอสนะคะหลังจากที่สั่งให้ลูกกินเราก็อยากกินเหมือนกันเนาะเดี๋ยวจะเจียวไปเรื่อยๆค่ะให้กระเทียมเหลืองก่อนนะคะการเจียวกระเทียมเข้าตรงกระจายมันได้ค่ะบ่สั่นบ่สิเหลืองบ่ทอกันนะคะแม่หน่อยบ่ต้องใส่น้ำมันหลายใส่หัวคนบ่อยๆเอาค่ะเดี๋ยวก็ได้แล้วนะคะจากนั้นก็จะตักกระเทียมเจียวขึ้นเอามันหมูใส่เลยข้าวเจียวน้ำมันหมูข้าวเจียวกากหมูในกระทะที่เจียวกระเทียมเนี่ยมันจะหอมขึ้นไปอีกค่ะพี่น้องมันจะทำให้น้ำพริกเราน่ากินมากขึ้นนะคะเดี๋ยวให้กรอบกว่านี้สักนิดนึงอยากกินของแซ่บๆต้องใจเย็นๆนะคะราคาได้แล้วค่ะแม่หน่อยจะตักกระเทียมเจียวออกนะคะโอเคจากนั้นก็ใส่หมูลงไปมันหมูแข็งลงไปนะคะเราจะเจียวเอาน้ำมันออกให้กรอบเลยค่ะเราไม่ต้องใส่น้ำมันนะคะเดี๋ยวน้ำมันมันออกมาเองนะคะเจียวไปเรื่อยๆค่ะไปเย็นเย็นข้นไปเรื่อยๆนะคะให้มันตัวถึงเวลาสุกเหลืองมันจะได้สุกเหลืองเท่ากันนะคะกระเทียมเจียวใช่ไหมนี่ค่ะขวดเดี๋ยวน้ำมันจะออกมาเองเช่นเดิมค่ะใส่เกลือลงไปนิดหน่อยนะคะมันจะได้รีดน้ำมันออกมาง่ายนะคะเกลือจะเป็นตัวช่วยรีดน้ำออกมาจากน้ำมันไข่ไว้ข้าวเนี้ยมันเป็นมันหมูแข็งที่แซ่มากเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเราก็จะทำไปเรื่อยๆนะคะเจียวไปเรื่อยๆรอสักครู่จ้ะเอากระเจียวมาน้ำมันก็เริ่มออกนะคะนี่แหละกระตักน้ำมันออกจากขวดไว้ค่ะน้ำมันหมูเอาไปพัดเขาแห้งแสบเด้อต้องขยันคนมันนะคะมันจะได้ซุปสม่ำเสมอนะคะมันจะได้เหลืองกรอบสม่ำเสมอผู้ใดบ่มักกากหมูชิ้นใหญ่ๆก็หั่นชิ้นน้อยๆสี่เหลี่ยมเต๋าก็ได้เด้อค่ะหรือจะทำเป็นบางๆเป็นแว่นๆแล้วแต่ความชอบเลยมันก็จะตักน้ำมันออกไปเรื่อยๆนะคะน้ำมันเยอะ
แต่ก็แซ่บคือว่าเนี่ยสมัยก่อนนี่เขาเจ้าก็กินน้ำมันหมูด้วยค่ะผัดเข่าเจียวเข่าทอดยังกระแซ่บน้ำมันหมูต่อมากับพัฒนาว่ากินน้ำมันพืชเราก็จะเฮ็ดจังซี่ไปเรื่อยๆค่ะจนแคบหมูเฮาแคบหมูมันหมูแข็งเฮามันกรอบโอ้หลายคักน้ำมันเลยเนาะเอาไปทอดปลาแซ่บด้วยนี่เทลงไปเต็มกระทะเอาไปเอามาแล้วยืนหน่อยนึงจ้ะยังไม่ได้จะคอสเจียวไปเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะจ้ะเตรียมกระทะเอากากหมูลงใส่กระเทียมเจียวนะคะใส่หมดเลยใส่หอมเจียวค่ะใส่พริกที่เฮาเจียวไว้นะคะลงไปเอาตามที่เราอยากกินนะคะรสดีค่ะเฮาสิบ่ใส่เกลืออีกเพราะว่าเฮาใส่เกลือในการเจียวแล้วนะคะน้ำตาลตัดนิดหน่อยคนให้เข้ากันค่ะเปิดไฟนะคะบัดนี้เขาใส่ครบทุกอย่างเขาถึงเปิดไฟครัวน้ำพริกตากหมูแห้งๆคลุกข้าวอร่อยเปิดไฟอ่อนๆ นะคะเพื่อให้รสดีก็น้ำตาลมันเข้ากับหมูนะคะไม่ต้องเปิดไฟแรงชิมค่ะแซ่บอ่ะพี่น้องเอ้ยรสดีจังหน่อยค่ะแต่ไม่หน่อยจะเติมเพราะไม่หน่อยนี่นิดหน่อยผู้อื่นเขาพอใส่แล้วค่ะจะสำหรับไม่หน่อยจะใส่เยอะฟ้าเขียวลงนิดหน่อยค่ะมันจะได้เข้มข้นไม่หน่อยจะเติมพริกไม่แน่ว่าพริกก็ค่อยเทปอะไรเนี่ยเรียบร้อยค่ะพร้อมจับเสร็จกระปุกเก็บเลยนะจ๊ะปิดไฟค่ะบันเดี๋ยวตักใส่จานให้เบิ่งค่ะเสร็จแล้วจ้าน้ำพริกแคบหมูนะคะน้ำพริกกากหมูตักกินแต่แซ่บบ่คะต้องเอาไว้ให้มันเย็นๆนะพี่น้องเด้อเนี่ยค่ะน่ากินบ่คะพักไว้ให้เย็นแล้วใส่กระปุกปิดฝานะคะเก็บไว้ได้นานเนาะบ่ต้องใส่ตู้เย็นนะคะเพราะทุกอย่างสุกแล้วสำคัญคือให้มันเย็นชนิดค่อยเก็บใส่กล่องนะคะเอาละค่ะลองเฮ็ดเบิ่งค่ะสูตรไผ่สูตรมันสูตรฉันก็แซ่บเองเนาะค่ะเนาะเอาละค่ะไปละค่ะดูแลใจจ้ารักนะจุ๊บจุ๊บ